สวัสดีครับอยู่กับช่อง Photo of Me by พยัคฆ์อีสานคนโก้นะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดโบสถ์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับมาชมกันนะครับเป็นวัดที่ผู้คนมากมายนะครับมาทำบุญกันเยอะมากในจังหวัดปทุมธานีหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับมาท่านก็เดินทางมาในวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์เราจะพาเดินเข้าไปชมข้างในนะครับท่านครับเราจะพาเดินเข้าไปชมข้างในวัดโบสถ์กันนะครับก็จะสั่นๆหน่อยนะครับสำหรับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับอยู่ที่ปทุมธานีมาก็หลายปีจอดรถลานจอดรถกว้างขวางแม่ที่หลังนี่เลยที่หลังนี่มาถูกเมื่อไหร่เร็วเวลาเราเก็บยังไงลูกฝนก็กำลังจะตกนะครับถูกที่ไหนลูกพามานี่มาอุ้มลูกมานี่อุ้มลูกมานี่เร็วมาไวๆเร็วมารับผ้าแดงเร็วลูกแล้วจะปิดแล้วนี่มาเลยนะลูกนามารับผ้าแดงนี่มารับผ้าแดงกับหลวงพ่อก่อนนี่ตัวนี้รับผ้าแดงของลูกมามาลูกมาลูกมายืนมารับกำไรเร็วพาเข้าไปชมข้างในนะครับมาข้างในศาลาขอให้เจริญ
นี้คือรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับอันนี้คือวิหารของหลวงพ่อสมปรารถนานะครับทุกคนจะมาไหว้พระขอพรที่นี่นะครับสร้างโบสถ์ด้วยกันจะเจริญให้มีปัญญาดีแล้วลูกนะทำอะไรขอให้สำเร็จวิหารอะไรก็ขอให้เจริญส่วนตัวนี้ก็คือศาลาของสมเด็จพระเจ้าโรงเรียนอยู่ด้านหลังตากสินมหาราชนะครับขอได้มีปัญญาดีและลูกไปสมทบได้เขียนชื่อนามสกุลพร้อมกับคำอธิษฐานที่ผ้าสีแดงนะลูกนะศาลาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่ฐานสี่ร้อยปีตอนนี้ที่ปทุมธานีฝนตกแล้วนะครับผมบรรยากาศก็จะอึมครึมช่วยเก็บผ้าแดงด้วยนะไปช่วยการลูกเป็นบุญของเราเป็นบารมีของเราชอบไปไหนเราชอบพุทธศาสนาอันนี้เป็นวิหารพระพุทธโพคามหาประสิทธิ์นะครับส่วนองค์ข้างล่างลงมาก็เป็นพระครูบวรธรรมกิจนะครับหรือว่าหลวงปู่เทียนนะครับชมบรรยากาศรอบๆวิหารกันนะครับตอนนี้มีหลายท่านก็ติดฝนนะครับยังกลับไม่ไดอันนี้คือพระอุโบสถของวัดนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับฝนกำลังตกเย็นสบายเลยที่จังหวัดปทุมธานีข้างในพระอุโบสถส่วนวัดนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็เคยเสด็จนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็เคยเสด็จนะครับถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับในจังหวัดปทุมธานีก็ว่าได้นะครับ
บรรยากาศตอนนี้นะครับกลับไม่ได้เย็นชุ่มฉ่ำจริงๆนะครับปทุมธานีตกเมื่อคืนก็ตกผมได้คำเดียวว่าเย็นสบายนะครับตกแรงด้วยฝากกดติดตามช่อง Photo of Me by พยัคฆ์อีสานคนกู้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปที่วัดโบสถ์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ